ั้งแต่ลูกเกิดลูกก็ถูกยายหอมแกเก็บมาเลี้ยงลูกได้ใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาพัฒนาบ้านเมืองจนลูกได้เป็นลูกบุญธรรมของพระเจ้าเมืองราชบุรีพระเจ้าค่ะพี่ยาพานแม่ดีใจนะที่เจ้ากลับมาแต่สิ่งที่แม่กลัวมาตลอดชีวิตมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นหลังเขาทำนายแล้วใช่ไหมลูกเขาทำนายเขาทำนายอะไรพระเจ้าค่ะเสด็จแม่เป็นแม่ของข้าพเจ้าจริงๆนั่นก็แสดงว่าเจ้าพ่อเจ้าข้าพ่อช่วยเสด็จพ่อเฮ้ยรู้ตัวเมื่อช้าข้าบุพการีไอ้ลูกทอโอเวนอกกรรมมาตามก่อโอเวนอกกรรมมาตามก่อเราจึงฆ่าพ่อให้วางวายเสร็จแม่ลูกลูกเป็นลูกเดรคุณใครใครทำไมมึงถึงไม่บอกกูทำไมเสร็จแม่ลูกเป็นลูกของกตัญญูพระเจ้าค่ะพี่อภัยจะเห็นคิดยังไงสิลูกใช่อ๋อเฮ้ยเรียกความเศร้าเอาตนเป็นที่ตั้งว่าจึงพิโรธโกรธทางดังฟืนไฟเพราะอีไอหอมจอมโทษใจเฉาปิดบังเรื่องราวอีสาไทยว่าหึดหัดเครื่องขัดหัดไทยากูจะไปฆ่ามึงให้ตายคิดแล้วหุนหันไม่ทันช้าคิดแล้วหุนหันไม่ทันช้าออกจากหามันก็หายไปตั้งนานแล้วไม่กลับมาสักทีดัน
การฝันร้ายไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกันหรือเปล่ายายหอมใครเรียกวะน่ะจ้าใครยายหอมก่อนนะโอ้ใครมาเว้ยยายหอมพ่อพันพ่อพันแม่ดีใจจริงไหมลูกพ่อพันมึงยังมีหน้าจะมากอดกูอีกเหรอพ่อพันมันเกิดอะไรขึ้นลูกทำไมถึงทำกับแม่อย่างนี้เอ้ยที่หน้าตวาดแล้วข้าโทษเพราะด้วยความพิโรธดังฟืนไฟว่ากูจะเอาตัวมึงไปประหารว่าเสียบขัวประจานอีจันในพ่อพันทำไมถึงทำแม่อย่างนี้ลูกมึงไต่ตองให้มันดีๆยายหอมอ่ำอึ้งตะลึงงันตั้งหลักไม่ทันนี่มันอะไรหัวอกแทบพังน้ำตาหลั่งไหลรินเมื่อได้ยนยินคำลูกชายด้วยความรักลูกดังดวงจิตลูกคงเข้าใจผิดคิดเผลอไพร่พ่อพันเกิดอะไรขึ้นลูกลองคิดให้ดีตั้งใจดับอารมณ์ข่มความโกรธแม่ไม่ถือโทษหันไปปราศัยจึงถามพ่อซ้ำเชยผ่านเอ่ยสักนิดจึงถามพ่อซ้ำเชยผ่านเอ่ยสักนิดแม่นี้ทำผิดอะไรอยากอยู่กระท้องทำไมอย่าด่าแม่ทำไมมึงต้องให้กวนไปเอ้ยโบราณว่าไม่ขาดชาตอแหลก็ตั้งแต่เกิดยันแก่หาเปลี่ยนใหม่ต้องกินข้าวเฒ่ามาแต่นานแม่อีสาทานกูจะบอกเอาไว้มึงเอากูมาเลี้ยงกล่องเลี้ยงแต่เกิดปิดบังชาติกำเนิดเป็นความในทำไมไม่บอกตามตรงพยากรคือพ่อกูถึงได้ฟันคอพ่อกูตายถ้ามึงบอกความจริงว่าทุ่งสิ่งสับถ้ามึงบอกความจริงว่าทุ่งสิ่งสับว่าคงไม่ผิดมาหันเกินอภัยเอาเอาจะฆ่ากูแทนคุณหรือให้ทรพีฆ่ากู
ังคำรำเย้ยมาร้องยันพอพูดกระแทกแตกดันด่ากูให้กูนึกโทษะจนลืมตัวว่าหน้ามืดตามัวเอ้ยมองใหม่จึงกระชับดาบในมือถือจะทำอะไรกูไม่ทันจึงกระชับดาบในมือถือมึงฆ่าใครสิข้ายายหอมพันท่านใดที่ข้าไป